1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเดย์ไทยสปายออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนเดจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอยสั่งก่อนเที่ยงนะคะวันนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วเตรียมอาหารเที่ยงมาเรียบร้อยแล้วค่ะกล้วย1ลูกแล้วก็ลูกพลับ1ลูกนะคะนี่แหละค่ะอาหารเที่ยงก็จะมีผลไม้หรืออะไรนิดๆหน่อยๆจะกินประมาณนี้แหละค่ะอากาศช่วงนี้ก็ดีนะคะฮอลแลนด์ปกติสิ้นเดือนตุลาคมนี้อากาศจะหนาวมากแล้วนะคะคือโลกมันเปลี่ยนอากาศมันก็เปลี่ยนค่ะทุกวันนี้ยังอยู่15 16 17 18องศาอยู่เลยนะคะเหมือนช่วงฤดูก่อนจะไปซัมเมอร์นะคะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแต่ความจริงจะเดินทางไปหาหนาวนะคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังครับมาเตือนภัยกันแล้วกันนะคะช่วงเทศกาลหลากหลายเทศกาลนะคะช่วงนี้ที่เห็นตามข่าวหน้าหนึ่งข่าวตามทีวีต่างๆตามโซเชียลต่างๆที่ออกมาวัน2วันที่แล้วนะคะก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะคะที่ทางเกาหลีใต้นู่นล่ะค่ะฉลองปาร์ตี้ฮาโลวีนกันนะคะเมืองอิตาวอนนะคะผู้คนก็ล้มหายตายจากกันหลายคนเหมือนกันสูญหายก็ยังมีนะคะก่อนอื่นก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียครั้งนี้นะคะคนล้มหายตายจากเยอะแล้วก็คนสูญหายก็เยอะเหมือนกันนะคะถ้าสูญหายไปอยู่ตามโรงแรมอยู่บ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็พอว่านะคะแล้วคนบาดเจ็บก็เยอะค่ะตรงไหนคนเยอะเรื่องมันก็ส่วนมากก็จะตามมานะคะเราเที่ยวได้อะไรได้เราก็ประเมินเอานะคะจะไปจุดนู้นจุดนี้จุดเสี่ยงมากไหมคนแน่นมากไหมเหมือนโตโต้เองนะคะโชคดีว่าที่เมืองเขาไม่ได้มีถนน walking street นะคะไม่มีย่านซอยเล็กๆเป็นผับเป็นบาร์ต่างๆส่วนมากผับบาร์คาเฟ่เมืองโตโต้นี่ก็จะอยู่ล้อมโบสถ์เก่านะคะโบสถ์ใหญ่มันจะเป็นวนกว้างเหมือนกันค่ะจะล้อมโบสถ์นี้ไว้เลยทีเดียวเวลาจัดงานก็จะจัดอยู่หน้าโบสถ์แล้วก็ไม่ได้เห็นแน่นมากขนาดนี้นะคะอันนี้ที่เกาหลีก็ได้ยินว่าคนเป็นแสนๆเลยทีเดียวคนด้านหน้าก็ได้ยินว่าให้ถอยคนด้านหลังก็จะยินว่าให้ดันทีนี้พลังมวลชนนะคะดันกันไปดันกันมาถ้ามีคนนึงล้มก็แย่เลยถ้าล้มหลากหลายคนก็เสี่ยงกับการเสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าขาดอากาศหายใจเพราะว่าคนมันเยอะอยู่แล้วและต่างคนต่างทีนี้ก็เบียดกันมากต่างคนก็ต่างหนีตายก็ว่าได้นอกจากจะไปโทษใครก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นไวมากแล้วเกิดขึ้นแล้วต่างคนก็ต้องต่างเอาตัวรอดเอาชีวิตตัวเองให้รอดในช่วงที่มันคับขันนะคะเราก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ไปซ้ำเติมใครนะคะก็ทำคลิปนี้ออกมาแค่เตือนนะคะเพราะว่าเทศกาลไม่ว่าทางต่างประเทศ FC แฟนคลับต่างประเทศเอ่ยนะคะไม่ว่าทางเอเชียทางยุโรปทางอเมริกาหรือว่าทางเมืองไทยเราก็เหมือนกันเพราะว่าเทศกาลนู่นนี่นั่นมันเยอะนะคะทางบ้านเราก็เหลืออีกหลายเทศกาลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ลอยกระทงนะคะเวลาจะลงไปใกล้ตะลิ่งเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะย่านที่ชุมชนที่คนเยอะๆที่แออัดเยอะๆเราก็ระมัดระวังตัวนะคะอย่างตัวโต้เองก็คิดว่าสงสัยตัวเองแก่ขึ้นนั่นแหละค่ะเวลาตรงไหนที่คนแน่นคนเยอะเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปก็หลังจากที่คนซาแล้วคนจางๆลงแล้วเราค่อยไปนะคะตอนที่อยู่พัทยาเหมือนกันนะครับจะไปลอยกระทงส่วนมากก็ใกล้ที่อยู่ก็คือวัดชัยมงคลนะคะย่านแถววัดตรงช่วงที่จะลอยนะคะที่คนเดินลงไปนี่แหละค่ะตรงลงไปตะลิ่งนะจะเป็นทางเล็กๆหลากหลายทางแล้วก็คนจะแน่นนะคะ
ช่วงหัวค่ำเนี่ยคนแน่นมากทุ่มสองทุ่มไปหาสามทุ่มส่วนมากตัวโต้ก็จะไปนู่นละค่ะ4-5 ทุ่มไปนะคะแล้วก็งานคอนเสิร์ตเหมือนกันแต่ก่อนนะคะถ้าเราไม่ได้เบียดเสียดคนเข้าไปอยู่ด้านหน้านะคะจะไปเห็นนักร้องดาราดังๆเวลาดารามานักร้องมานะคะท่านไม่ได้อยู่ด้านหน้าหรือว่าไม่ได้ไปจับมือนักร้องเหมือนเราไม่ได้ไปงานคอนเสิร์ตจะเป็นอย่างนั้นตลอดนะคะเข้าใจอยู่ค่ะพวกวัยรุ่นต่างๆก็เข้าใจนะคะตัวเองก็เคยเป็นเบียดกันเข้าไปแต่ทุกวันนี้ดูห่างๆก็ได้ค่ะยืนอยู่หลังๆก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เราได้เห็นได้ดูก็พอนะคะเราก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ก่อนเวลานักร้องมาโชว์ตัวตามคอนเสิร์ตตามลานตามห้องหอของห้างนะไปรอกันก่อนที่เขาจะเปิดให้คนเข้านะคะเบียดขึ้นไปกรูกันเข้าไปวิ่งเข้าไปโต้ๆเคยปีนแม้กระทั่งไอ้บันไดเลื่อนนะคะตามห้างแต่ก่อนเวลามีคอนเสิร์ตงานนู้นงานนี้นะคะก็เลยอยากจะเตือนกันนะคะจะไปงานปาร์ตี้งานอะไรไม่ได้ว่าห้ามนะคะแต่เราก็ระมัดระวังตัวเอาย่านไหนคนเยอะเรื่องมันก็อาจจะตามมาไม่ว่าทางประเทศอินเดียก็เหมือนกันนะคะข่าวเมื่อวานนี้ก็สะพานถล่มคนก็ล้มหายตายจากทั้งบาดเจ็บกันก็เยอะนะคะนี่แหละค่ะ3-4 ปีก่อนก่อนที่ตัวจะทำช่อง YouTube ก็เหมือนกันนะคะเขาจัดงานฉลองไอ้ฟุตบอลลีกของเนเธอร์แลนด์ทีมของเมืองตัวก็ทีมทาเวนเตอร์นะคะก็เป็นทีมดังของเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะคะมียาแจกแล้วทาเวนเตอร์แล้วก็เบเฟนะคะทีมดังของที่นี่เขาจะฉลองถ้วยกันอยู่กลางเมืองบ้านตัวเองก็อยู่กลางเมืองนะคะเขาจุดพลุกันตึ้มตึ้มตึ้มเสียงก็แห่กันเราก็บอกว่าบอกแฟนนะคะฉันอยากจะออกไปดูจังเลยอยากจะออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตรงที่คนฉลองกันจังเลยลานกลางเมืองด้านหน้านี่ค่ะแฟนก็บอกว่าเธออย่าไปนะคนมา 3-4 หมื่นคนนู่นนะเดี๋ยวก็ฝรั่งมีแต่ตัวใหญ่ๆนะเขาจะเหยียบเธอนะแฟนก็ห้ามเราก็เลยได้ยืนมองแต่ที่ระเบียงบ้านนี่แหละค่ะใจจะขาดอยากออกไปเห็นเพราะว่าดาราดาวเตะนักเตะของทีมทาเวนเตอร์เขาขึ้นรถบัสรถทัวร์มาเขาผ่านหน้าบ้านเราก็ได้เห็นนะคะแล้วเขาก็วนไปเราใจแทบขาดใจเต้นอยากออกไปเพราะตัวส่วนหนึ่งก็ชอบนะคะชอบฟุตบอลลีกของเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ส่วนมากก็จะดูหลากหลายเกมแล้วก็รู้จักดาวเตะหลายคนนักเตะหลายคนนะคะอยากไปเห็นก็อดเอาค่ะไปไม่ได้แค่เรามองหน้าบ้านนี่คนก็เบียดกันไปเป็นแพรแล้วอีกอย่างนึงเราเป็นคนตัวเล็กๆนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเราก็จะไปเบียดเขาเดี๋ยวโดนเขาเหยียบตายเอาแฟนเขาบอกก็เชื่อฟังเขาหน่อยนึงนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะสำหรับงานฮาโลวีนเมื่อคืนวานคืนก่อนนี้ที่เมืองก็เขาจัดประปายเท่านั้นนะคะแต่ถ้าบางเมืองใหญ่อย่างเมืองหลวงอัมสเตอร์ดัมหรือบางเมืองเขาอาจจะมีโซนคาเฟ่นะคะถนนสำหรับคาเฟ่ร้านอาหารผับบาร์ต่างๆยาวเหยียดเหมือน Walking Street พัทยาหรือแถวพัดพงทางกรุงเทพหรือว่าแถวสุขุมวิทบ้านเรานะคะเขาก็จะมีจัดงานลักษณะนั้นเหมือนกันนะคะมันก็สามารถเดินกันไปแล้วทีนี้มันก็จะไปเบียดกันอยู่ในซอยเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลากหลายประเทศเขาก็เห็นแล้วนะคะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเกาหลีใต้เขาก็คงจะระมัดระวังกันนะคะดูทางฉุกเฉินดูทางนู้นทางนี้นะคะอย่างเกาหลีใต้เราก็ดูนะคะตัวก็ดูข่าวหลากหลายช่องทางดูทั้งช็อตทั้งคลิปทั้งอะไรที่คนถ่ายกันออกมาทั้งคนไทยของเราก็ช่วงไปเที่ยวกันด้วยนะคะจุกละหุกวุ่นวายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหลากหลายซอยบางซอยเกิดเหตุแล้วคนล้มหายตายจากแล้วคนเป็นลมกันเยอะแล้วแต่บางซอยก็ยังเต้นกันตามเสียงเพลงอยู่เพราะไม่รู้นะคะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะเพราะมันหลากหลายซอยแล้วคนมันเยอะได้ยินว่าคนเป็นแสนเลยทีเดียวนะคะว่ากันไปนะคะปาร์ตี้กันก็ปาร์ตี้กันได้นะคะแต่เราก็ระมัดระวังตัวเราด้วยนะคะอะไรก็พอหอมปากหอมคอนะคะแต่น้องๆนุ่งๆต่างๆวัยรุ่นเขาก็อาจจะคิดไปอีกอย่างนึงนะคะอยากไปเจอคนเยอะตรงไหนถ้าจัดงานเทศกาลอะไรก็ช่างถ้าคนน้อยมันก็ไม่สนุกนะคะเหมือนเราไปดูหมอลำดูคอนเสิร์ตอะไรต่างๆลองคนไม่ถึง100ซิมันก็ไม่สนุกก็อยากให้คนเยอะๆนะคะพลังคนทั้งเต้นทั้งกรี๊ดทั้งสนุกสนานมันก็จะเพิ่มความเพลิดเพลินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสนุกเรามันก็
ต้องระวังไปด้วยควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันมีอีกหลากหลายเทศกาลอยู่เหมือนกันค่ะอย่างตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมางานเกนะคะเกคอนเสิร์ตที่เมืองโตโต้เองขนาดเราว่าเราไปรอบจะ3 ทุ่มไปแล้วนะคะยังถนนที่คนเดินระหว่างไงหน้าคอนเสิร์ตกับที่คนเดินผ่านไปฮะตั้งรอบๆโบสถ์นี้ก็ยังแน่นนะคะเดินไหลไปเลยพอไหลเราย้อนก็ไม่ได้นะคะแล้วไหลไปตามน้ำตามคนจนออกไปถึงตรงที่โล่งๆนะคะถ้าเราสวนกลับมาไม่ได้เพราะมันจะเบียดกันนะคะนี่แหละค่ะหลากหลายเทศกาลยังรอกันอยู่วันข้างหน้าทั้งเขาดาวทั้งอะไรหลายๆที่นะคะก็ขอฝากเตือนทุกคนให้ระมัดระวังตัวนะคะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะทุกคนค่ะพ่อใหญ่มาจากข้างนอกค่ะออกไปหาเสื้ออะไรนะคะสวัสดีครับไปไหนมานี่แหละค่ะก็เลยมีเรื่องมาเตือนกันมาคุยมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะก็แสดงความเสียใจกับทุกท่านอีกครั้งนะคะสำหรับการสูญเสียไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้หรือทางอินเดียหลากหลายทางนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ